ผมมินจากได้ออโต้บ็อกซ์ครับวันนี้จะพามารีวิว All New Honda CR-V นี่คือ CR-V โมเดลใหม่เจเนอเรชันที่6นะครับประกอบในประเทศไทยมีทั้งรุ่นเทอร์โบแล้วก็รุ่น EHEV Hybrid นะครับวันนี้ผมเอาตัวท็อปรุ่น RS EHEV มารีวิวมาคอนเฟิร์มอีกทีว่าน่าใช้หรือเปล่านะครับหลายคนยังรีรอแล้วก็คันที่ผมเอามาเนี่ยเป็นตัวท็อปนอกจากจะมีไฮบริดแล้วยังเป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยจะได้ฟันธงกันไปเลยนะครับว่าคุ้มค่าเงินหรือเปล่านะฮะผมเคยไปขับมาแล้วที่เชียงใหม่ไปลองขึ้นเขาลงดอยมาแล้ววันนี้เอามารีวิวมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งนะครับยังมีระบบหลายๆตัวนะฮะที่ไม่ได้ให้เวลากับมันวันที่ไปทดลองขับแบบ First Impression นะครับและเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับคนที่จะซื้อ EHEV ได้ประโยชน์คนที่งบไม่ถึงนะฮะแล้วก็ไม่ชอบความเป็นไฮบริดก็จะได้เอาไปเปรียบเทียบชั่งใจกับตัว 1,500 เทอร์โบนะครับส่วน 1,500 เทอร์โบติดไว้ก่อนเดี๋ยวมีรถเดี๋ยวจะเอามาอีกทีตัวนี้คือระบบ EHEV และเป็นเกรด RS ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับสำหรับ CR-V เนี่ยเขามี 1,500 เทอร์โบขับ4และ EHEV ขับ4พูดถึงตัวขับเคลื่อน4ล้อของ EHEV เลยแล้วกันนะครับคือมันหลายๆอย่างที่ใส่เข้ามาทำให้รถมันก็กลายเป็นตัวท็อปราคาสูงกว่าเพื่อนใช่ไหมฮะยังมีเรื่องของชุดแต่ง RS อะไรต่างอีกแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยผมให้ความสำคัญกับเรื่องระบบส่งกำลังเครื่องยนต์รวมถึงระบบขับเคลื่อนนะครับระบบไฮบริดพอเป็นไฮบริดมันก็จะประหยัดน้ำมันแล้วเป็นรถ SUV บางคนเรียกว่า SUV แท้ๆนะครับ CR-V เนี่ยเป็นโมโนค็อกหลายคนก็แหมมองมานานฝันถึงมันเลยสำหรับ CR-V ทุกเจนในตัวไฮบริดและมีระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยถ้าดูจากแคตตาล็อกจะเห็นว่าเขาเขียนreal time four wheel drive แล้วมีตัวเล็กเขียนว่า TM ลอยอยู่มันย่อมาจากคำว่า trademark นะครับ real time four wheel drive ของ Honda เนี่ยในตัว CR-V จริงๆมันคือ all wheel drive Honda บอกว่า real time four wheel drive ของเขามีตัว M trademark มันเป็นชื่อทางการค้าหลายคนก็เลยสับสนกับ real time four wheel drive จริงๆนะครับที่สามารถปรับได้ให้เป็นขับ2นะพอมีการลื่นถลายของล้อคู่หน้าตัว differential จับปุ๊บกลายเป็นขับเคลื่อน4ล้อแต่ของ Honda CR-V เนี่ยไม่ใช่เป็น All Wheel Drive เลยขับ4ตลอดเวลาลุยได้ทุกสภาพถนนแล้วก็มั่นคงการยึดเกาะต่างๆเนี่ยโอ้โหมันจับแบบขับ4ส่วนเรื่องการกระจายแรงบิดเนี่ยจะเป็นหน้า60หลัง40ก็ตามแต่กลไกในชุดเกียร์รวมถึงตัวพาวส่งกำลังนะครับแต่พอมาในเจนใหม่ระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Honda CR-V เนี่ยสามารถปรับได้เกือบจะเป็นเรียลไทม์และมีระบบที่เรียกว่า DEPS มีปั๊มไฮดรอลิกอยู่ที่ชุด differential ด้านหลังตัวปั๊มด้านหลังเนี่ยจะสร้างแรงดันนะครับมาขับเคลื่อนกลไกทำให้ดึงกำลังจากล้อคู่หน้ามาด้านหลังได้อีก 10% ทำให้ All New Honda CR-V ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยสามารถกระจายแรงบิดเป็นหน้า50หลัง50ได้ซึ่งปกติในอดีตที่ผ่านมา All New Honda CR-V ล็อกตลอดเวลาหน้า60หลัง40แน่นอนข้อดีของมันก็คือการยึดเกาะที่ดีการตะกุยทั้ง4ล้อการเข้าโค้งที่มั่นคงเวลาถนนลื่นแต่ข้อเสียคืออัตราบริโภคเชื้อเพลิงนะครับแต่พอมาในเจนใหม่ตอนนี้ขยับได้จากปกติล็อก60 40ตอนนี้ขยับเป็น50 50ข้อดีข้อที่1จริงๆเนี่ยก็คือทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่และการขับเคลื่อนมันดีขึ้นชัดเจนที่สุดเวลาขึ้นทางชันการกระจายแรงบิดเดิมเนี่ย60 40ก็จริงแต่ด้วยกลไกที่วางไว้ในตัวชุดเกียร์นะครับมันจะดึงล้อคู่หน้าขึ้นไปก่อนล้อคู่หลังจะหมุนตามแบบช้าในเสี้ยววินาทีแล้วกันแต่ก็มีผลในเรื่องของการออกตัวกินน้ำมันแต่พอมาเป็น 50-50 ตอนนี้50หลังเนี่ยก็จะช่วยดันรถขึ้นไปประการที่2ที่ตามมาก็คือเรื่องของอัตราบริโภคเชื้อเพลิงโดยรวมการขับขี่ตลอดทั้งทริปเนี่ยพอมาเฉลี่ยแล้วอัตราบริโภคเชื้อเพลิงมันจะดีขึ้นนี่คือเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อชัดเจนนะครับของเขาเนี่ยล็อกเลยนะฮะไม่สามารถขับ2ได้ไม่ต้องรอว่าหน้าลื่นถลายแล้วชุด differential gear ถึงจะมาจับไม่ใช่เลยนะครับเขาจับ 60-40 ตั้งแต่ออกตัวเลยถ้าเซ็นเซอร์ของรถจับได้ว่ามีเรื่องของการขึ้นทางชันมีเรื่องของการลื่นถลายตัวปั๊มไฮดรอลิกด้านหลังจะเข้ามาทำงานนะครับจะดึงแรงบิดจากล้อคู่หน้ามาอีก 10%ฉะนั้นระบบขับเคลื่อนใน All New Honda CR-V รุ่นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเราสามารถเรียกเขาเต็มๆได้เลยว่า All Wheel Drive ขับเคลื่อนทุกล้อตลอดเวลาต่อด้วยความเป็น EHEV ตัวไฮบริดก็จะต้องประหยัดใช่ไหมครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์
Atkinson Cycle เบนซิน 2.0 ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะมีมอเตอร์แยกกันระหว่างมอเตอร์เจเนเรเตอร์และมอเตอร์ขับเคลื่อนนะฮะและระบบไฮบริดใน All New Honda CR-V เนี่ยจะอัปเดตกว่าใน Accord จะเทียบเท่ากับใน All New Honda Civic EHEV Civic เขาจะได้ใช้ตัวนี้ก่อนระบบไฮบริดที่วางมอเตอร์ขับเคลื่อนแยกกันในอดีตเขามีมอเตอร์2ตัวสวมติดกันอยู่นะครับตอนนี้ลดขนาดมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็วางแยกกันนะฮะประสิทธิภาพจะดีกว่าเดิมระบบชุดคลัชจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่เรื่องการขับขี่นะครับเรื่องชุดคลัชเนี่ยจะเลือกจับระหว่างเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยเขาจะสลับกันเหมือนในรุ่นอื่นของ Honda นะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งไม่เหมือนกันสิ่งที่ได้ก็คือใช้น้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและแบตเตอรี่ไฮบริดจะมีการชาร์จไฟกลับไปได้แรงกว่าเดิมนะฮะแบตเตอรี่ไฮบริดตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนขนาด1กิโลวัตต์ชั่วโมงมาพร้อมกับชุดสายไฟระบบเดียวกับ Civic เลยนะ Civic EHEV ระบบสายไฟเป็นอลูมิเนียมใน CR-V ก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันไม่ได้ใช้ทองแดงแล้วมีฟังก์ชันอีกตัวนึงนะครับที่มีเฉพาะในตัวไฮบริดนะครับทั้ง RS EHEV และรุ่น ES EHEV ขับเคลื่อน2ล้อก็คือตัว Shutter Grill ที่เป็น Adaptive Shutter Grill จะเห็นว่าด้านในของกระจังหน้าเนี่ยจะมี Shutter Grill อยู่ตัวหนึ่งนะครับมันสามารถเปิดปิดได้เมื่อติดเครื่องมันจะเปิดแต่เวลาที่รถจอดมันจะปิดอัตโนมัติโดยมอเตอร์ขนาดเล็กนะตัวนี้เนี่ยมันสามารถขยับตามแต่อุณหภูมิของรถและความเร็วเราอยู่ในเมืองร้อนถ้าติดเครื่องมันเปิดแน่นอนเพราะว่าต้องการอากาศเย็นกระแสอากาศดีเข้ามาลดความร้อนในห้องเครื่องเมื่อมันติดเครื่องนะครับมันจะเปิดขึ้นและเราจะเห็นตัวแผงคอยอยู่ชุดหนึ่งนะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นแผงคูลเลนต์ของตัวอินเวอร์เตอร์ฉะนั้นถ้าคุณก้มมองตอนนี้คุณจะเห็นแผงคอยเนี่ย3ชุดนะครับมี1หม้อน้ำ2เป็นคอยร้อนของระบบปรับอากาศและ3เป็นชุดระบายความร้อนของตัวอินเวอร์เตอร์ในระบบ EHEV ฉะนั้นมันเลยมีเฉพาะในรุ่นที่เป็นไฮบริดนะครับสำหรับตัว Adaptive Shutter Grill ตัวนี้และของเรานะครับหลักๆมันก็จะเปิดเวลาที่ติดเครื่องแม้ว่ารถจอดเวลารถวิ่งนะฮะก็ต้องการให้มันมีลมเข้ามาเนื้อออกไหมครับแต่อาจจะมีบางครั้งนะครับที่เราอาจจะดูคลิปนะฮะผมอาจจะถ่ายรถวิ่งเนี่ย rolling shot เร็วๆหรือบางครั้งบางคนเอารถไปวิ่งแล้วก็ถ่ายรูปกันลองฝีมือเนี่ยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยวิ่งเป็น100หรือเกินกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ตัว Adaptive Shutter Grill เนี่ยมันปิดก็เป็นไปได้สิ่งที่ได้จากการที่มันปิดเนี่ยคือเรื่องของ Aerodynamic แต่ประเด็นสำคัญเนี่ยมันก็มาจากการที่มันวิ่งเร็วมากๆนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถบังคับให้ลิ้นเปิดได้มันก็ทั้ง2ส่วนปิดก็ดีช่วยเรื่องแอโรไดนามิกแล้วลมที่มันวิ่งเข้ามาในห้องเครื่องเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับมันก็เพียงพอที่จะมาลดความร้อนในห้องเครื่องนะครับเพราะว่ามันมีชุดคอยต่างๆอยู่นะครับฉะนั้นมันก็อาจจะมีว่ามันจะปิดได้แต่ตรงนี้ไม่การันตีนะครับว่ามันจะปิดได้นะเพราะส่วนใหญ่มันควรจะเปิดนะครับแล้วก็ตัวเกียร์มันก็จะต้องล็อกไว้ให้มันเปิดนะอันนี้โดยหลักการที่ทาง Honda แจ้งไว้มันทำได้ทั้งเปิดและปิดระหว่างที่รถวิ่งด้วยความเร็วสูงครับก็มันสังเกตสังการดูนะครับว่ามันยังทำงานอยู่หรือเปล่าวิธีสังเกตก็คือเราก็อยู่หน้ารถให้แฟนเรานะฮะติดเครื่องดูการทำงานของมอเตอร์ว่ามีเสียงไหมการเปิดปิดเนี่ยตั้งแต่วันที่เราซื้อมาใหม่ๆมันยังสมูทหรือเปล่านะครับอย่ารอให้ช่างเช็คตามเช็คระยะอะไรเงี้ยมันดูมันหน่อยคือถ้ามันมีปัญหามีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะเข้าไปจัดการเข้าไปแก้ไขไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์ตัวนี้มันก็มีตัวซอฟต์แวร์ในการคุมตัวเซ็นเซอร์ความร้อนเช่นกันนะครับ CR-V EHEV น็อตล้อนะครับ PCD เนี่ย5รู120จะแตกต่างจากเกรดอื่นๆนะครับ5รู120ของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าดีไซน์เหมือน BM แล้วต้องมาทำน็อตล้อเหมือน BM อีกนะครับไม่ใช่ก็คือรถที่เป็น Performance Class ของเขาเนี่ยตอนเนี้ยจะเป็น5รู120เพื่อรองรับแรงบิดที่สูงก็จะเป็น Honda Civic Type R FL5 นี่ก็5รู120พื้นฐานของ RS ที่ทำไว้ก็เชื่อว่าจะรองรับการวางเครื่องยนต์สมรรถนะสูงระบบขับเคลื่อนสำหรับตัวส่งออกเพราะว่าใน CR-V โฉมเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยเขาวางเครื่องยนต์หลากหลายมากๆนะครับแต่มัน
ก็อาจจะขายไทยไม่ได้นะครับเพราะว่า emission มันจะสูงราคามันก็จะแพงอะไรอย่างเงี้ยพวก2004เทอร์โบนึกออกไหมครับสำหรับเมืองไทยเนี่ยจะมีเครื่อง 1,500 เทอร์โบและ 2,000 ไฮบริดอัตราบริโภคเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะดีแล้วก็ได้ภาษีไฮบริดด้วยแต่พื้นฐานของรถเนี่ยที่เขาทำน็อตล้อไม่เท่ากันก็มาจากเรื่องของรถที่เป็นเกรดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเขาจะเป็น5รู120ส่วนเกรดอื่นๆนะครับน็อตล้อ PCD ก็จะเป็น5รู114ตอบคำถามสำหรับหลายๆคนนะครับฉะนั้นจะซื้อล้อของ RS ตัวท็อปล้อยางถอดป้ายแดงเนี่ยเวลาที่คนเขาแต่งใช่ไหมครับถอดป้ายแดงขายจะซื้อไปใส่รุ่นอื่นก็ไม่ได้แต่มันก็เท่ดีนะผมดูดีไซน์ต่างๆของตัวท็อปทำออกมาสวยครับเดิมๆใช้ได้เลยดูแบบดูมีพลังอ่ะต่อด้วยเรื่องของ Honda Sensing ใน All New Honda CR-V ลองใช้งานแล้ว Honda Sensing มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับมี Adaptive Cruise Control ถ้าเป็นตัวบนๆเนี่ยเขาจะใช้กล้องและเรดาร์แต่ถ้าเป็นรถต่ำกว่า Civic ลงไป Honda Sensing เขาจะใช้กล้องตัวเดียวเป็นหลักนะครับมันก็จะรองรับ Adaptive Cruise Control เหมือนกันแต่ของ Honda CR-V เนี่ยก็จะแม่นยำรวดเร็วแต่ก็เป็นระดับมิลลิเซคันด์นะครับพวกนั้นก็ใช้ได้ผมเคยลองใช้แล้วก็ถือว่าโอเคแต่อย่างในพวก City SUV เนี่ยเขาอาจจะไม่ตามคันหน้าจน Stop and Go แต่ในระยะที่เขาทำงานได้เขาก็ทำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าน้ำหนักรถเขามันเบาแต่ใน CR-V ต้องมีทั้งเรดาร์และกล้องนะครับลองใช้งานดูก็เนียนนะเรื่องของการเบรกเข้าไปแบบลีเนียตั้งแต่จับได้ว่าต้องเบรกเนี่ยคือรวดเร็วมากแล้วพอได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมีคำถามใช่ไหมครับแบบนี้เปลี่ยนล้ออันนี้จะมีผลไหมพวกวารันตีในวันข้างหน้านะครับถ้ามีประเด็นให้ถกเถียงกันมันก็อาจจะเป็นประเด็นให้เขาเอามาอ้างได้แต่ด้วยความที่มันมีทั้งกล้องและเรดาร์ถ้าคุณเปลี่ยนล้อล้อมันเบาขึ้นล้อแบบว่า performing ล้อดีเนี่ยประสิทธิภาพมันก็ควรจะดีขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับก่อนจะ modify อะไรบางอย่างเนี่ยก็ลองศึกษาข้อมูลรวมถึงสอบถาม call center ของค่ายรถเขาดูนะครับว่าอะไรทำได้ไม่ได้แล้วเราค่อยมาตัดสินใจมาชั่งน้ำหนักดูแต่โดยรวมเนี่ยของที่ให้มาในรุ่น RS เนี่ยมันจะเหนือกว่าสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับฉะนั้นมันจะรองรับการปรับแต่งรถประมาณหนึ่งเลยละแล้วนอกนั้นมีอะไรนะครับก็มีเรื่องของหลังคากระจกเอามาลองใช้งานในวันที่ร้อนจัดๆนะครับอากาศของเดือนเมษายนซึ่งปี2023เนี่ยร้อนสุดๆก็มีความร้อนลงมารู้สึกได้ว่าร้อนทำยังไงดีกระจกมันบานใหญ่รอบคันเลยตั้งแต่บานหน้าแล้วก็รอบคันเนี่ยฟิล์มกรองแสงต้องดีนะครับไม่ฉะนั้นแอร์มันจะไม่ไหว CR-V เนี่ยทั้งรุ่น5ที่นั่ง7ที่นั่งแอร์เขามีชุดเดียวนะครับตู้แอร์ฟิล์มกรองแสงต้องดีหน่อยนะครับเพื่อไปถัวกับหลังคาข้างบนนึกออกไหมครับมันคนละส่วนกันก็จริงแต่มันจะทำให้ห้องโดยสารเนี่ยมันเย็นเร็วและโดยปกตินะครับอากาศร้อนมันก็จะลอยขึ้นข้างบนอยู่แล้วนะฮะถ้ารอบคันนะครับมันถ่ายเทความร้อนออกไปได้เร็วจากคุณภาพของฟิล์มที่ดีเนี่ยแอร์สู้แดดทำความเย็นได้เร็วในช่วงที่ในห้องโดยสารมันเกิดเทอร์โมคลายเนี่ยการที่เราติดฟิล์มดีๆรอบคันแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยแล้วกลับมาที่เรื่องของหลังคาล่ะผมพูดในความหมายเหมือนว่าเราใช้ฉากของเขาเนาะจะไม่ไปยุ่งอะไรกับหลังคาอะไรอย่างเงี้ยเพราะ Honda ยังพูดไม่ค่อยชัดในเรื่องของการติดฟิล์มกรองแสงหลังคาถ้าเรากังวลเนี่ยกลัวมีปัญหาเรื่องวารันตีหรือถ้าเรากลัวว่ากาวในฟิล์มกรองแสงเนี่ยจะไปทำปฏิกิริยากับตัวชั้นเคลือบกระจกหลังคาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีติดฟิล์มเกรดดีรอบคันก็จะช่วยได้แต่หลายคนก็ไม่สนใจแล้วครับติดฟิล์มบนหลังคาไปแล้วนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับตรงนี้ผมยังไม่สามารถฟันธงได้ชัดนะฮะต้องบอกตรงๆเพราะว่าพยายามถามมาอยู่เหมือนกันนะครับแต่จะให้คำแนะนำแบบกูรูว่าทำอย่างไรกับรอบคันนะครับฟิล์มแถมจากเซลล์ไม่พอแน่ๆนะครับเพราะว่ากระจกบานใหญ่มากๆแล้วมาถึงเรื่องสำคัญเรื่องของช่วงล่างนะฮะ ระบบกันสะเทือนสำหรับ CR-V เนี่ยโครงสร้างด้านหน้าเป็น MacPherson Strut เหล็กกันโครงด้านหลังเป็นอิสระ Multilink เหล็กกันโครงและโชคอัพชุดนี้นะครับเป็นโชคอัพไฟฟ้าด้วยนะครับเราไม่สามารถปรับได้นะครับแต่ข้างบนกระบอกโชคมันจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่มันจะมีเซ็นเซอร์ในการจับตัวความถี่เซ็นเซอร์ตัวนี้จะจับเรโซแนนซ์ของตัวระบบกันสะเทือนถ้าเกิดมันมีการส่งสัญญาณว่าวิ่งผ่านถนนที่ขรุขระมีการซอยถี่มากยิ่งขึ้นตัวมอเตอร์จะสั่งเปิดวาล์วเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกในตัวกระบอกโชคตัวที่เป็นกระบอกหลักนะครับกระบอกโชคเนี่ยเป็นระบบทวินทูบ
และเมื่อวิ่งในถนนที่ราบเรียบมอเตอร์ก็จะเปิดเพื่อลดปริมาณน้ำมันไฮดรอลิกและไม่ใช่เรื่องของสภาพถนนว่าเป็นออฟโรดออนโรดอย่างเดียวนะครับความเร็วก็มีผลเช่นกันนะครับให้ตัวมอเตอร์เนี่ยทำงานและเปิดปิดน้ำมันไฮดรอลิกฉะนั้นการขับขี่ CRV เนี่ยมันเลยนุ่มนวลมากๆนุ่มแบบหันมองหน้ากันเลยเรียกได้ว่าขับรถยุโรปราคาแพงเลยนะครับในส่วนของช่วงล่าง All New Honda CR-V มาถึงเรื่องที่ผมค่อนข้างประทับใจใน Honda CR-V นะครับเรื่องของความเงียบในห้องโดยสารนะครับ CR-V เจนใหม่ทำเรื่องของความเงียบได้โอเคเลยนะฮะไล่ไปเลยนะครับเรื่องของการติดตั้งอินซูลเลเตอร์หรือที่เราเรียกว่าฉนวนกันเสียงเนี่ยรอบคันไล่ไปเลยนะครับทั้งภายนอกและภายในในห้องเครื่องยนต์นะครับตำแหน่งของผนังห้องเครื่องยนต์เนี่ยก็มีอินซูลเลเตอร์ด้านในก็มีเช่นกันก่อนจะติดตั้งคอนโซลชุดแดชบอร์ดเนี่ยในซุ้มล้อต่างๆก็มีชุดดูดซับเสียงเช่นกันที่พื้นรถก็จะมีพรมสำหรับดูดซับเสียงใต้ฝากระโปรงหน้าก็มีฉนวนกันเสียงและดูดซับความร้อนไว้ด้วยเพื่อป้องกันตัวสีภายนอกเสียหายที่ฐานของเสาต่างๆฉีดสเปรย์โฟมนอกจากติดอินซูลเลเตอร์หรือฉนวนกันเสียงในตัวโครงสร้างของรถแล้วเนี่ยพวกชิ้นงานพลาสติกต่างๆคอนโซลแดชบอร์ดด้านในก็มีเช่นกันนะครับหรือแม้แต่ฝากระโปรงท้ายเปิดขึ้นมาเขาก็จะติดฉนวนกันเสียงไว้เพราะว่าเสียงรถมันเข้ามาได้รอบคันกระจก3บานหน้าหนาเป็นพิเศษนะครับทั้งตัวกระจกบานหน้าและหน้าต่างทั้ง2ข้างตัวนี้ก็จะทำให้รถเงียบขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลารถ10ล้อรถเทรลเลอร์วิ่งผ่านทอยเสียแผดเสียงเนี่ยมันจะเข้ามาด้านข้างและนอกจากเรื่องของการกรุฉนวนกันเสียงแล้วเนี่ยเสียงที่เกิดจากระบบขับเคลื่อนท่อไอเสียก็เช่นกันนะครับท่อไอเสียก็จะเป็นแบบท่อเงียบนะฮะจะมีการวนของตัวเส้นเสียงภายในหม้อพักในล้ออะลอยของรุ่น RS เนี่ยก็จะมีแถบพลาสติกติดตั้งอยู่ในล้ออะลอยล้อแม็กด้วยนะครับเพื่อลดการขยายตัวของตัวอากาศภายในล้อเวลาที่วิ่งด้วยความเร็วสูงตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันทำให้resonance ของเสียงมันหายไปนะครับก็ทำให้มันไม่มีเสียงหอนมาจากล้อและยางช่วงล่างนะครับโครงสร้างของช่วงล่างเนี่ยมันจะมีเมาส์ต่างๆก็มีการปรับในเรื่องของสเปคบูชต่างๆให้มันเงียบที่สุดตัวเครื่องยนต์ยางแท่นเครื่องก็ใหญ่เป็นพิเศษเพราะว่าเครื่องยนต์ก็จะมีการสั่นสะเทือนนะครับเรื่องของความเงียบเนี่ยผมต้องชมเชยเลยนะฮะรอบนี้ใช้ความเร็วระดับ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในต่างจังหวัดนะครับที่ถนนไม่ค่อยดีเนี่ยตัวเสียงในห้องโดยสารอยู่ไม่เกิน80เดซิเบลถือว่าค่อนข้างเงียบแล้วก็นิ่งมากๆในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เขานำมาประกอบรถนะครับโดยเฉพาะพวกภายในอินทีเรียที่เป็นชิ้นงานพลาสติกรอบนี้แบบกริปล็อกต่างๆแน่นมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของฉนวนกันเสียงต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่ Honda CR-V หรอกที่ผ่านมาเขาก็ทำเช่นกัน C segment อย่าง Honda Civic หรือแม้แต่พวก City EHEV เขาก็ติดครับแต่มันก็ไม่เงียบนึกออกไหมครับรถ Honda เนี่ยก็จะมีเสียงในรถตั้งแต่ C segment ลงไปแต่ใน CR-V เนี่ยที่มันเงียบมันยังมีความลับอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยใน Honda CR-V จะมีระบบที่เรียกว่า ANC หรือ Active Noise Cancellation ตัวกล่อง Sound Control เนี่ยจะสร้างคลื่นเสียงผ่านทางลำโพงเป็นคลื่นเสียงที่ตรงข้ามกับแอมเบียนที่เกิดขึ้นในห้องโดยสารนะครับคลื่นเสียงตรงนี้จะมาหักล้างจะเน้นไปที่คลื่นความถี่ต่ำพวกเสียงความถี่ต่ำเนี่ยมันจะสร้างความรำคาญเวลาที่เราขับรถแต่ใน EHEV จะมีระบบที่เหนือกว่า 1,500 เทอร์โบเข้าไปอีกนะครับในเรื่องของเสียงนะตัวกล่อง Sound Control ในตัว EHEV จะเพิ่มมาอีกระบบนึงก็คือ Active Sound Control หรือ ASC ระบบตัวนี้จะสร้างเสียงสังเคราะห์เป็นเสียงสปอร์ตออกมาจากลำโพงนะครับปกติเราขับรถพวกรถซิ่งเสียงมันบึ้มๆเนี่ยก็คือเราทำท่อนึกออกไหมครับท่อสูบต่างๆแต่ปกติเนี่ยตัว EHEV ก็เป็นเครื่อง 2,000 นะฮะแล้วก็ไม่มีเทอร์โบนะครับเงียบๆติ๋มๆเป็น Atkinson Cycle รอบก็ไม่ได้สูงมากนะฮะท่อมันก็ไม่ได้แวดนะครับเพื่อให้มันเกิดความร้าวใจเพราะว่ารถเนี่ยดีไซน์ชุดตกแต่งเป็นสไตล์ RS ตัว Active Sound Control จะสร้างเสียงสังเคราะห์เป็นเสียงท่อแต่งให้อารมณ์สปอร์ตและตัวเสียงมันก็จะเร่งขึ้นลงตามองศาคันเร่งที่เราเปิดหลายคนได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเล็งที่จะซื้อ1,500 เทอร์โบเสียดายอยากให้มีใช่ไหมฮะ1,500 เทอร์โบเขาไม่ใส่มาให้เพราะว่ามันซิ่งมันสปอร์ตอยู่แล้วไปทำท่อเอาเองแล้วกันมาถึงเรื่องการขับขี่นะครับเรื่องของการบังคับควบคุม handling CR-V ทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะตัว EHEV เพราะว่ามีแบตเตอรี่ไฮบริด
วางอยู่ในห้องโดยสารอยู่ใต้เบาะนั่งด้านหลังและตัวเคสแบตเตอรี่ยึดไว้กับตัวชัสซีทำหน้าที่เป็นค้ำตัวถังฉะนั้นมันเป็นการค้ำ2ชั้นนะมีกันโครงอยู่ที่ช่วงล่างด้านล่างแล้วที่ชัสซียังมีเคสแบตเตอรี่ที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยเนี่ยค้ำไว้อีกนะครับทำให้ตัวบอดี้ rigidity เนี่ยหรือตัวโครงสร้างของตัวรถมันมั่นคงมากๆวิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าไปในโค้งรถนิ่งเกาะและระบบบังคับเลี้ยวของตัว CRV เนี่ยระบบพวงมาลัยไฟฟ้าก็เป็นระบบ Dual Pinion ฉะนั้นเมื่อโครงสร้างของตัวรถแข็งแกร่งแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นระบบบังคับเลี้ยวแบบมอเตอร์เป็น Dual Pinion นะฮะแล้วก็มีมอเตอร์ BGR ด้วยผมดูแล้วเนี่ยการชดเชยในตัวเกียร์แปรผันเนี่ยมันพอดีกันเลยรถไม่มีการถ่ายน้ำหนักออกด้านข้างเลี้ยวเป็นเลี้ยวองศาพวงมาลัยไม่ต้องใช้เยอะเวลาใช้ความเร็วสูงแล้วพวงมาลัยมั่นคงและนิ่งมากๆคือมันทำให้รู้สึกว่าคือมันคุ้มกับประสิทธิภาพที่ได้มันมีความพรีเมียมมีความลักชัวรี่การขับขี่แบบนี้มันเหมือนแบบสมกับราคารถระดับเนี้ยนะมันต้องได้แบบนี้รุ่น EHEV มันได้เปรียบตรงนี้นะครับแล้ว CG ของรถก็อยู่ในตำแหน่งที่พอดีนะครับไม่ต้องมาปรับชดเชยเหมือนรุ่น 1.5 Turbo นะครับโดยรวมคุณภาพในการขับขี่ของ CR-V รุ่น EHEV มันออกมากลมกล่อมมากๆมาถึงเรื่องสำคัญเรื่องของอัตราบริโภคเชื้อเพลิงนะครับขับรถไฮบริดมันก็ต้องได้ด้วยใช่ไหมเรื่องความประหยัดในแคตตาล็อก Honda อาจจะเคลมไปถึง 20.8 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ผมขับจริงเนี่ยก็ถือว่าประหยัดนะครับตัวเลขแบบลองเซต0วิ่งนอกเมืองเกือบ18กิโลเมตรต่อลิตรในเมืองรถติดอยู่ที่15-16 กิโลเมตรต่อลิตรเฮ้ยถือว่าประหยัดนะครับกับบอดี้รถขนาดนี้แล้วคนซื้อรถราคาระดับนี้เนาะมีความสามารถในการเติมน้ำมันเป็นปกติอยู่แล้วในอดีต CRV Gen 5เป็นไงครับมันก็เป็นเครื่องใหญ่อะเครื่องเบนซิน 2.4 ลิตรตอนนี้เครื่องมันดาวไซซิ่งลงมาเติมระบบไฮบริดมาอีกโดยรวมผมถือว่าเรื่องความประหยัดน้ำมันเนี่ยมันโอเคเลยนะครับถือว่าประหยัดเลยล่ะวันนี้เอามาขับอีกทีเนี่ยก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มนะครับสิ่งที่ไปพบไปเจอตอนที่ขับทดสอบนะครับแล้วมาขับอีกทีเห็นว่ารถเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับไม่ใช่ว่ารถทดสอบอย่างนึงรถประกอบขายอย่างนึงและอีกเรื่องนึงที่อยากจะอธิบายนะครับเรื่องของความสะดวกสบายในการขับขี่แล้วก็การนั่งโดยสารนะครับเพราะว่ารถ CR-V ก็ต้องเป็นรถครอบครัวเนาะความสบายในห้องโดยสารเนี่ยโอเคเลยนะครับกว้างเบาะนั่งกระชับนุ่มคุณภาพดีส่วนคนขับเนี่ยอาจจะมีบ้างเพราะว่า CR-V เนี่ยเวลาที่เขาเซตที่นั่งตอนดีไซน์เนี่ยเขาทำให้ที่นั่งมันสูงมุมมองสไตล์รถตรวจการที่ผ่านมาผู้หญิงจะชอบมากเลย CR-V แต่ผู้ชายก็จะมองว่าถ้านั่งขับมันเหมือนพวกรถตู้ไปหน่อยนะครับเรียกให้ดูดีเป็นพวกรถ MPV แล้วกันเหมือนพวกสเต็ปวากอน Odyssey อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงแต่ใน CR-V ตัวใหม่นะครับเขาปรับองศาพวงมาลัยหันเข้าหาตัวประมาณ3องศานะเพื่อให้ได้ฟิลในการขับขี่ที่มันสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ปรับเบาะให้มันพอดีนะปรับเบาะขึ้นมานั่งสบายมากสำหรับคนขับ CR-V นะฮะจะไม่เหมือนรถ MPV ในสมัยก่อนแล้วแล้วก็นั่งด้านหลังนะตัว EHEVนิ่งสบายขับแบบสปอร์ตรีบๆคนในรถก็ไม่เวียนหัวไม่เมารถเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากๆนะครับเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ท่านั่งต่างๆในห้องโดยสารของ CR-V แล้วถ้าให้ฟันธงโหน่าเล่นครับมีแค่ราคาเท่านั้นเองเนาะที่ราคาแบบหลายคนบอกซื้อ CR-V ตัวท็อปเนี่ยซื้อรถไฟฟ้าที่เป็นแบบพรีเมียมแบรนด์ได้แล้วอะไรเงี้ยก็จริงนะครับแต่ก็เป็นรถไฟฟ้าที่เราคิดไปเองนะครับว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์แต่ก็ยังไม่ถึงจะซื้อพวกลักชัวรี่แบรนด์นะครับแต่ CR-V EHEV ทำอัตราบริโภคเชื้อเพลิงได้ระดับนี้กับของที่ได้นะครับผมว่ามันก็โอเคขึ้นเยอะกว่าในอดีตแล้วฮะก็ลองไปคำนวณดูนะครับอาจจะมีรถไฟฟ้าแบบไม่ต้องเข้าปั๊มแล้วเนาะเสียบชาร์จไฟที่บ้านค่าไฟเพิ่มมาเดือนละ 2-3,000 แต่แบบเลิกเติมน้ำมันเดือนละแบบว่ากันเหยียบหมื่นนะรถแบบไซส์นี้นะครับแต่มันจะไม่ได้ของแบบ CR-V ครับมาลองจับลองนั่งดูถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยขับรถใช้งานประมาณหนึ่งคำนวณแล้วกับตัวเลขที่ผมบอกคำนวณจากพื้นฐานเลยเอา15กิโลเมตรต่อลิตรตั้งต้นวันหนึ่งคุณใช้เท่าไหร่วิ่งแต่ละวันเนี่ยไปกลับบ้านที่ทำงาน
พาคุณพ่อคุณแม่ไปทุระไปโรงพยาบาลในวันสุดสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ยวิ่งอยู่กี่กิโลเมตรก็เอาไปหารดูนะครับเทียบกับรายได้ของตัวเองนะครับบางคนเป็นเจ้าของกิจการนะเจ้าของกิจการ SME หรือบางคนระดับผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยภาพลักษณ์ของ Honda CR-V ป้ายแดงคือยังดูดีอยู่นะถ้าจ่ายค่าน้ำมันไหวก็ถือว่าน่าเล่นมากนะครับเพราะมันยังสะดวกกว่ารถไฟฟ้าเวลาที่เดินทางต่างจังหวัดเรื่องของจุดชาร์จต่างๆมันผ่านเรื่องของสงกรานต์มาเนี่ยที่บนท้องถนนมีรถไฟฟ้าเยอะๆแล้วไปแย่งหาที่ชาร์จกันก็เห็นความวุ่นวายกันมาแล้วเนาะในคลับต่างๆในโซเชียลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยรถเติมน้ำมันมันก็ยังเป็นอะไรที่มันมีความสะดวกสบายอยู่ในยุคนี้ก็ซื้อความสบายในเรื่องการใช้งานแล้วก็ความสบายใจนะก็ลองพิจารณากันดูโดยรวมก็ประมาณนี้หวังว่าคอนเทนต์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับเอาไว้ดูเพลินๆระหว่างรออะไรรอคิวรถนะครับคือทราบมาว่าแบ็คออเดอร์หลายเดือนมากๆสำหรับ Honda CR-V ดูจะหนักหน่วงหนักข้อกว่าโมเดลอื่นๆของ Honda เสียอีกนะครับก็เอาใจช่วยนะฮะลองดูรักต้องรอนะครับและ Honda CR-V เจนนี้นะครับผมมาไล่เจาะไล่จับแล้วก็พาพวกเรามาดูเนี่ยโดยรวมถือว่าเขายกระดับคุณภาพของสินค้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับสมกับเป็น SUV เรือธงของค่ายสุดท้ายนี้จะบอกว่าไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับเงินของท่านแล้วก็รถราคาแพงนะฮะศึกษาเยอะๆนะครับแล้วก็ไปลองนั่งลองจับลองขับหาข้อมูลในคลับดูนะครับแต่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe วันนี้ผมมินจากไดรเวอร์บ็อกซ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ